ไม้ทองคำเด็กเวทีที่ไม่ใช่แค่การประกวดแต่ที่นี่คือเวทีแห่งมิตรภาพที่คุณจะได้เห็นกันจากทั้งเด็กๆและผู้ปกครองซึ่งนั่นก็คือที่มาของความสุขบนเวทีแห่งนี้ค่ะเลอะเป็นออเดิร์ฟแต่ว่าเลิฟอะออเดย์นะจ๊ะคุณจะคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันเขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอก็รอค่ะแต่มันก็พอมาเห็นหน้าแม่เห็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนมันมีกำลังใจขึ้นมาอยากให้เราทำต่อไปเพราะเราคือครอบครัวไม้ทองคำเด็กสาวน้อยลูกครึ่งแสนน่ารักคนนี้อุ้มแม่มองดูไกลไกลนึกว่าลูกแตงโมเดินได้นะคะเนี่ยที่สำคัญขี้อ่อนขี้เล่นไม่เบาซะด้วยเดี๋ยวเราลองไปคุยกับลูกครึ่งฝรั่งน้อยคนนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเทมล่าค่ะอายุ10ปีค่ะชอบร้องเพลงกับเต้นค่ะคุณแม่ของน้องเทมล่าค่ะน้องแตงโมเอ้ยน้องเทมราเป็นลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งอเมริกาค่ะไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษหน่อยสิคะ Hi, my name is Tamara, 4 years old. I like to sing and dance. When I grow up, I'm gonna be a dancer or doctor. เป็นหมอดำภาษาอังกฤษใช่ไทยแดนเซอร์ด็อกเตอร์เป็นหมอลำโอ้นี่หนูร้องหมอลำได้เหรอเนี่ยพ่อหนูบอกเชียร์สมุนยายรักน้าคนดีมันคักเป็นพระฮักน่าจะโบอยากว้าวอยากอายว้าวโอ้ละโบอยากว้าวจะดูเปล่าว่าเป็นเลยเมื่อเป็นเคยที่แม่น้องบอกจะบอกพ่อพันมาเอาก็ได้ไกลๆก็ได้ก็ได้ไกลได้ขอให้เอ่ยเคยรักลูกสักคนไม่ไร้ให้ตัวเองที่โอ้เกฟาดอไอเซียลเคฟาดออาอาอาอีอีอีแม่สำเนียงหมอลำชัดเจนขนาดนี้ขอฟังสำเนียงอีสานหน่อยจ้าได้ค่ะสนุกสนานอีสานเขาว่ากันว่าไงล่ะจ้าว่าม่วงไหลม่วงไหลฮะม่วงไหลม่วงไหลม่วงไหลงั้นบอกอะไรกับคุณแม่ก่อนขึ้นเวทีหน่อยค่ะหนูจะร้องเพลงให้แม่ฟังนะคุณค่ะแหมนี่แค่แนะนำตัวยังน่ารักขนาดนี้บนเวทีจะน่ารักขนาดไหนไปชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องธรรมราค่ะธรรมราอายุเท่าไหร่คะลูก4ขวบค่ะ4ขวบหนูเป็นลูกครึ่งไทยกับคุณพ่ออยู่ประเทศไหนจ๊ะประเทศอังกฤษค่ะแล้วแล้วคืออังกฤษอเมริกาจริงๆคืออเมริกาก็ตื่นเต้นนะไม่เป็นไรครับตื่นเต้นก็เลยย้ายประเทศให้คุณพ่อไปคุณพ่อก็เดี๋ยวเดินทางกลับมาที่อเมริกานะครับได้คุณแม่ไม่เป็นไรได้ค่ะแล้ววันนี้มากับใครคะมากับแม่ค่ะแล้วคุณพ่อไม่มาเหรอพ่อไม่มาค่ะพ่ออยู่อเมริกาค่ะอ๋อฮะคุณพ่อไปทำงานที่อเมริกาเหรอลูกใช่ค่ะทำไมชอบร้องเพลงลูกทุ่งเหรอลูกเพราะว่าหนูพูด
จะได้ชัดๆถือว่าเป็นการเรียนพูดเรียนภาษาไปในตัวด้วยแต่ปกติหนูก็ฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วใครสอนให้ร้องแม่ค่ะคุณแม่ใช่ไหมรู้ไหมว่าตอนนี้หนูพูดชัดมากนะลูกพูดชัดถ้อยชัดคำมากลูกแล้วยากไหมลูกการฝึกร้องเพลงลูกทุ่งยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากใช่ไหมวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะจะมาร้องเพลงรอสายคนโสดค่ะนี่มีเต้นด้วยใช่ไหมเพลงนี้ใช่ค่ะต้องเต้นอยู่แล้วรอสายคนโสดพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะโอ้มีเสียงแหบด้วยขอดนตรีมาเลยทุกคนพร้อมไหมคะขอจีนุ่นป้องหน่อยค่ะตามมาในก้อยถ้าพร้อมแล้วเบอร์แซกก็สุดกันเลยค่ะปุ่งเงินลูกพกโสดโปรดทำความเข้าใจไม่ต้องการทำให้เกิดแค่รู้ยังเจอจึงเลิกเพลงมาแล้วสายเพราะว่าเคยอกหักจากก็รักเขามีแฟนเอาแค่ไม่คุณบอกเขาไว้บ้างขอแพ้เขาจะไม่ขับแฟนชาวบ้านไม่มีสัญญาณตอบรับจากเวมาคนที่สักก็โทษละกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสายคงเจอจะได้เธอมาไม่ใช่คุณจะเจนำแค่ต้องดูพฤติกรรมว่าทำไม่นอนช้ำใจตกมือปูยามใจตรงและคนบาดาโดยฉันไม่ถูกทำไว้บอกเขาบายบายขออภัยเขาจะไม่ขับแฟนชาวบ้านไม่มีสัญญาณตอบรับจากเวทแม้ที่คุณได้ในขณะนี้คนนี้เป็นน้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณตั้งก็จะว่าเป็นแบบรอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้นคนที่สักก็โทษละกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสายคนโสดจะได้เธอมาแหมน่ารักมากเลย เขามานิ่งๆเลยนะแต่แม้ตอนเต้นอยู่วุ้ยท่าสะบัดสะโพกนี่สุดยอดคุณแม่สอนหรือเปล่าท่าเมื่อกี้ค่ะโอ้รู้ไหมว่าเทมาร่านะลูกเวลาพูดชัดมากนะแต่พอร้องปุ๊บเอ็กเซนต์ฝรั่งออกเลยนะคุณโสดจะได้ชอมาชอมาเอ็กเซนต์เป็นอย่างนั้นเลยดีลูกฝึกร้องเพลงลูกทุ่งด้วยสวยๆอย่างนี้นะร้องแล้วก็ร้องเก่งด้วยลูกเก่งค่ะใช่ลูกหนูร้องเก่งลูกเก่งมากๆเลยเต้นก็เก่งน่ารักลงตัวค่ะขอบคุณที่มานะลูกนะเก่งมากจ้าค่ะเทมาร่าเหรอลูกใช่ค่ะเทมาร่าบอกว่าร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อฝึกภาษาอันนี้ไม่ต้องฝึกแล้วล่ะลูกร้องเก่งพูดชัดแล้วนะลูกวันนี้ไม่รู้จะยังไงดีใจที่หนูมาแล้วครูก็ได้ดูโชว์สวยๆในขณะนอกจากร้องจากเต้นแล้วดูหางตาด้วยไหมเออเวลาก็จิกก็เอาจริงมากเลยเก่งมากครับชื่นชมนะครับค่ะน่ารักเลยตอนโยกสะโพกอ่ะเหมือน
เหมือนกระด้งฝัดข้าวลงน่ารักมากเลยเนาะชอบเลยอ่ะชอบได้ไหมได้ค่ะแล้ววันนี้จะเอากี่ผ่านคะ3ผ่านค่ะ3ผ่านงั้นลุงโน้ตให้ก่อนคนแรกเลยผ่านค่ะต่อด้วยพระสุนะผ่านค่ะผ่านครับโอ้ยผ่านเลยขอบคุณค่ะลูกจ้าบ๊ายบายน้องเทมมาร่าทำเอาทุกคนยิ้มกันซะหน้าตึงเลยทีเดียวก็เล่นร้องเต้นได้แบบม่วงหลายซะขนาดนี้เลยจ้าแม่ลูกครึ่งตัวน้อยคุณเชื่อแค่ไหนกับคำว่าปาฏิหาริย์เราอยากให้คุณชมเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้แล้วลองคิดว่าเรื่องราวของเธอนั้นสามารถเรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์แห่งเสียงเพลงได้หรือไม่สวัสดีลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกิมกลอยค่ะอายุ11ปีมาจากจังหวัดลพบุรีค่ะวันนี้ใครพามาประกวดลูกคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ที่มาประกวดเหตุผลเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูอยากมีงานจ้างเยอะๆค่ะจะได้มีเงินเอาไปซื้อนมบำรุงเม็ดเลือดให้แม่ค่ะทำไมต้องบำรุงเม็ดเลือดล่ะคะคุณแม่หนูเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเข้ากระแสเลือดค่ะโอ้เหรอลูกถึงขั้นไหนลูกหนักมากค่ะหนักมากแล้ววันนี้ท่านมาด้วยมาค่ะมาไหวเหรอลูกก็พยายามค่ะคุณแม่อยากมาดูค่ะไวรัส B ค่ะเข้ากระแสเลือดซึ่งตอนแรกเลยตรวจไม่เจอค่ะเพราะว่ามันแทรกเข้าอยู่ในตับอ่อนก็คือหมอบอกว่าให้ญาติทำใจแล้วนะเพราะว่าแม่ไม่ดีขึ้นไข้ขึ้น40ตลอดค่ะให้ยาฆ่าเชื้อก็ไม่ดีขึ้นก็คือหมอบอกว่าตอนนี้ให้ญาติทำใจหมดเลยเพราะว่าหมอไม่รู้จะให้ยาอะไรแล้วจนกระทั่งพ่อค่ะบอกว่ากิมกอยร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าแม่เขาถ้าหากว่าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเขาไม่ได้ฟังเสียงหนูแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแม่จ๋าแม่ชอบเพลงลูกทุ่งใช่ไหมเพลงถึงเวลาจะบอกรักอ่ะเดี๋ยวหนูจะร้องให้แม่ฟังนะแม่หายเร็วๆนะจ๊ะเวลาจะบอกว่ารักคนรักคนรักคนเท่าป่าถึงมีคู่แข่งก็รักคุณมากกว่าเพราะตถาฉันปรารถนาตัวคุณมันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆค่ะพอกิมกอยร้องเพลงให้ฟังก็คือรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็บอกว่าแล้วก็สติก็เริ่มกลับมาทุกอย่างมันปาฏิหาริย์หมดทุกอย่างค่ะสติเริ่มดีขึ้นแล้วกลับมาแล้วก็บอกกับลูกว่าต่อไปนี้แม่จะไม่ไปไหนแล้วแม่ฟื้นแล้วแม่หายแล้วแล้วแม่ฟื้นมานี่หนูเป็นยังไงลูกรู้สึกยังไงหนูดีใจมากมากค่ะแล้วที่มาร้องวันนี้เพราะอะไรลูกก็อยากมีงานจ้างเยอะๆค่ะพอออกทีวีไปเผื่อคนเห็นเฮ้ยเด็กคนนี้อยู่ลพบุรีตรงนี้เฮ้ยร้องเพลงลูกทุ่งได้นี่เดี๋ยวก็มีงานโรงงานเลี้ยงจะได้จ้างหนูจะได้มีรายได้ตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอ้คิดดีจังเอาละค่ะยังไงก็ฝากเด็กคนนี้ด้วยละกันเนาะเดี๋ยวทางรายการเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อให้นะลูกนะค่ะเผื่อว่าจะร้องดีหรือไม่ดีเด็กที่มีความคิดแบบนี้ก็ต้องช่วยแล้วล่ะค่ะขึ้นเบอร์น้องเขาเลยขึ้นเบอร์ให้น้องก็เนาะงานเดี๋ยวขึ้นเบอร์น้องลพบุรีมีงานใกล้ๆก็ช่วยเด็กคนนี้เพราะว่ายังต้องมีภาระต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณแม่นะคะหรือว่าทำบุญกับเด็กแล้วก็ครอบครัวของเขาด้วยวันนี้กิมกลอยจะร้องเพลงอะไรลูกเพลงเขียนฝันไว้ข้างฟ้าค่ะตั้งใจนะลูกนะค่ะเพื่อเจ้าภาพเพื่ออนาคตของเรานะงานจะได้ไหลมาเทมาลูกนะค่ะขอดนตรีค่ะThank you.
ลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอคุณแม่ครับบทเพลงนี้เหมือนเขาจะร้อนคุณแม่ใช่ไหมครับเขียนฝังไว้ข้างฝาครับทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเพื่อน้ำตาเออเข้าเมืองเสียงดวงดีสาะหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องเรียบว่ารอท่าไม่ไหวเช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือนรูรั่วข้างหัวเตียงแม่จักรยานอีแก่พี่สุว่างานตรึมแน่งานเนี้ย ร้องขึ้นมาแบบสะกดคนได้เลยดีเลยลูกต้นทุนดีมากๆวันนี้ปัญหาแค่อาจจะตื่นเต้นมากกว่าพี่ว่าการคอนโทรลเสียงก็เลยมีแฉลบขึ้นไปเรื่อยๆมีเพี้ยนไปเพี้ยนมาอย่างอื่นสมบูรณ์แบบนะลูกนะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะก็ไม่อยากเชื่อว่าเด็กตัวเล็กๆอย่างน้องจิมกรอยต้องผ่านห้วงเวลาที่มันเป็นวิกฤตเป็นนาทีชีวิตเลยนะลูกก็ไม่อยากเชื่อว่าหนูต้องเจอแบบนั้นแต่เมื่อเจอแล้วหนูผ่านมาได้แล้วก็ผ่านมาได้ด้วยวิธีที่เหมือนใครก็ไม่รู้เขียนบทไว้นะลูกแต่มันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่นิยายเท่านั้นเองก็ถือว่าหนูได้ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากลูกแล้วก็ได้ทำเพื่อคุณแม่แล้วก็มันเป็นพลังที่เป็นปาฏิหาริย์ทีนี้พอมาสู่การร้องเพลงนี่ก็ไม่อยากเชื่ออีกเช่นเดียวกันว่าคนที่ต้องเจอเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้แล้วจะมีเสียงเพราะอย่างนี้นะลูกหนูร้องเพลงเพราะมากลูกแก้วเสียงนี่ขึ้นมาในสะกดคนได้เลยก็เหมือนกับนักร้องลูกทุ่งมืออาชีพคนหนึ่งเลยอันนั้นคือสิ่งที่มีและหนูทำได้ด้วยพลังรักที่หนูมีต่อแม่ครูให้กำลังใจนะครับขอบคุณค่ะจิมกรอยครับค่ะร้องเพลงอย่างที่หนูร้องให้แม่เนี่ยแข็งแรงขึ้นมาอันนี้ประเสริฐเลิศล้ำลูกค่ะใช้ดนตรีบำบัดแม่แข็งแรงดีอย่างที่พวกเราหวังไว้ค่ะเบอร์ที่ขึ้นเนี่ยก็ฝากด้วยครับใครอยู่แถวนั้นกิมกรอยคนนี้ต้องการอยากจะช่วยแม่จริงๆวันนี้เรื่องการร้องเพลงต้นทุนเสียงของหนูดีอยู่แล้วฝึกฝนเยอะๆนะลูกนะค่ะวันนี้ลุงโน้ตผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้คุณแม่ดูสินี่คุณแม่ของน้องกิมกอยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่เห็นเมื่อกี้ว่าอยากจะบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้ความรู้สึกลึกๆเชิญครับก็คือที่กิมกอยทำความเข้มแข็งที่เห็นมันปนกับความโศกเศร้าที่เป็นอยู่แม่ก็ไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกว่าให้ใช้ชีวิตให้อยู่กับลูกให้นานที่สุดอยากทำอะไรให้ทำให้มากที่สุดแม่ก็อยากจะบอกว่าให้กิมกอยเป็นคนเข้มแข็งถึงไม่มีแม่กอยก็ต้องต่อสู้ได้ด้วยตัวเองต้องดูแลตัวเองทุกอย่างทุกเรื่องขยันฝึกซ้อมฟังคำติชมจากคณะกรรมการแล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขแม่เห็นหนูซ้อมแม่เห็นถึงความพยายามที่หนูซ้อมแล้วแม่รู้ว่าหนูอยากให้แม่สบายหนูอยากมีเงินพาแม่ไปเที่ยวก่อนที่แม่จะไม่ได้อยู่กับหนูอีกต่อไป
ม่รักหนูนะลูกกินก้อยแล้วครับลูกอยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมครับนะมองหน้าคุณแม่เลยลูกหนูที่หนูทำทุกวันนี้ก็เพื่อหนูอยากให้ครอบครัวสบายหนูอยากมีงานจะได้มีของดีๆให้แม่กินหนูจะทำทุกอย่างจนกว่าครอบครัวจะสบายค่ะหนูรักแม่นะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างในครอบครัวนะครับซึ่งลูกสาวคนนี้เข้มแข็งมากต่อสู้ทำทุกอย่างนะครับเหมือนที่คุณแม่เล่าให้เราฟังว่าได้เงินจากการไปทำทุกอย่างฮะร้องเพลงนะครับไปลำหน้าศพทำพิมพ์เสนไปขายอะไรที่จะได้สตางค์มาเนี่ยทำเด็กวัยขนาดนี้นะครับต้องมารับผิดชอบภาระต่างๆมากมายไม่เคยบ่นทำจากหัวใจใจแห่งความรักใจแห่งความกตัญญูอยากให้ครอบครัวสบายอยากคุณแม่ได้มีอาหารดีๆเพราะว่าคุณแม่ต้องทานนมอยู่เรื่อยๆนะครับเด็กๆแม่ป้อนนมเราวันนี้เด็กคนนี้เป็นคนที่ต้องซื้อนมให้คุณแม่ทานในทุกๆวันเพราะคุณหมอบอกว่ามันต้องไปสร้างระบบของเลือดระบบร่างกายนะครับและในช่วงที่น้องเองก็ไม่ได้มีงานทุกวันนะครับก็จะไม่มีรายได้ตรงนี้มานะฮะวันนี้คณะกรรมการนะลุงพันธ์แล้วก็รายการครับเห็นถึงความตั้งใจนะก็มีสิ่งหนึ่งจะมอบให้ค่ะจันครับมาตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะที่พวกเราอยากมอบให้หนูเป็นกำลังใจอย่างน้อยก็เหนื่อยน้อยลงหน่อยเพราะว่ามีส่วนนี้ให้กับคุณแม่แล้วนะครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นของหนูแล้วก็คุณแม่ครับเชิญครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาลุงพันธ์แล้วก็พวกเราก็อวยพรนะให้คุณแม่แข็งแรงขึ้นนะให้สิ่งดีความกตัญญูและความรักที่ของหนูมีอยู่เนี่ยมันเยียวยารักษาและฟื้นฟูให้ครอบครัวกลับมามีความสุขเหมือนดังเดิมนะลูกค่ะสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอให้คุณแม่หายนะเรื่องราวของน้องกินกลอยไม่ว่าจะเรียกว่าปาฏิหาริย์หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่หนูทำให้ทุกคนเชื่อว่ามีอยู่จริงนั้นคือความตั้งใจของหนูที่อยากจะทำเพื่อทุกคนในครอบครัวค่ะก็ท้อค่ะแต่มันก็พอมาเห็นหน้าแม่เห็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนมันมีกำลังใจขึ้นมาอยากให้เราทำต่อไปหนุ่มน้อยคนนี้เขามาพร้อมกับคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่จะต้องทำให้ทุกคนสับสนและเปื้อนปนไปกับรอยยิ้มของเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับเขากันก่อนค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปิยพลประจิตครับชื่อเล่นชื่อว่าน้องบิ๊กครับแนะนำตัวสวรรค์ขนาดนี้หนูเป็นนี่ขอตอบตรงๆเลยนะครับว่าบิ๊กเป็นผู้ชายแต่ที่เห็นบิ๊กแสดงเป็นอย่างเงี้ยก็คือบิ๊กอยากให้ทุกคนมีความสุขเห็นไหมขนาดพี่ฟังบิ๊กพี่ยังยิ้มเลยอ๋อ เป็นแค่การแสดงงั้นเวลาหนูอยู่ที่บ้านล่ะคะ ก็อย่างเงี้ยครับเวลาคุณแม่เครียดทำงานเครียดบิ๊กก็แม่ให้บิ๊กช่วยอะไรไหมแม่อันนี้บิ๊กเอาน้ำมาให้นะแล้วก็ยิ้มเวลาอยู่กับพ่อก็เวลาพ่อพี่เอาน้ำมาให้ก็คือจะแบบพ่อเนี่ยจะเป็นคนแบบเงียบๆขึมๆแบบโอ้โหมาดแมนนิดนึงบิ๊กก็เลยแบบต้อง
แบบนั้นใส่พอเคลียร์นะคะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปดูความตั้งใจของหนุ่มน้อยคนนี้ที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนบนเวทีค่ะสู้ๆนะลูกนะต้อง3ผ่านนะลูกนะมั่นใจป่ะมั่นใจป่ะ 100% แล้วเอาสิเอาสิสวัสดีครับหนูชื่อน้องบิ๊กนะครับชื่อจริงชื่อว่าเด็กชายปิยพลประจิตครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ11ปีครับเดินออกมานึกว่าหนูคองเตยตอนเลิกยาให้คุณอารมณ์ดีนะคุณแม่ค่ะอารมณ์ดีเขาจะทำทุกอย่างให้แม่ยิ้มค่ะเนาะดีอ่ะแม่แล้วทรงผมไม่ได้ตั้งใจสกินเฮดหรืออะไรครับอ๋ออันนี้ครับบิ๊กบวชแก้บนให้แม่ครับเพราะว่าบิ๊กบนไว้ว่าถ้าคุณแม่หายป่วยแล้วบิ๊กจะบวชแก้บนให้ครับบิ๊กก็เลยบวชครับอ๋อผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายค่ะจริงป่ะจริงครับมีแฟนยังอ่ะมีแฟนแล้วครับเป็นผู้หญิงครับยืนยันนะยืนยัน 100% ครับถ้าผู้ชายจริงลองจีบผู้หญิงให้ดูหน่อยได้มั้ยโอ้ได้ครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหาให้เอาหนูมาเออนี่ไปๆขึ้นทางนี้ลงขึ้นทางนี้ทางนี้เลยขึ้นโอ้ยระวังนะครับโอ้ยโอ้ยอุปกรณ์เสริมครับผมได้ครับฮะได้ครับได้ครับหนูเข้ามานี่ลูกประมาณนี้นะครับนี่ทรงผมเป็นไงทรงผมเขาอยู่ที่ไหมผู้หญิงขอโทษนะฮะเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานครับเริ่มครับตอนนี้มีแฟนหรือยังครับเนี่ยยังเลยค่ะต้องการแบบมีใครมากอดไหมครับเดี๋ยวมืออ่ะไม่เหมือนผู้ชายเลยอ่ะตัวเองถ้าเกิดตัวเองรักเขาจริงเนี่ยตัวเองต้องรู้นะกล้าถอดเสื้อโชว์เปล่าเอาได้ไม่มีปัญหาใช่หรอได้ครับคุณผู้หญิงเอ้ยคุณผู้ชายครับเคลิ้มเคลิ้มโอ้โหขี้ไข่เป็นปื้นเลยลูกเลอ่ะเป็นออเดิร์ฟแต่ว่าเลิฟอ่ะออเดย์นะจ๊ะครูเลเป็นออเดิร์ฟครับผมอ่ะสุดท้ายไม้เด็ดสุดท้ายครับไม้เด็ดเลยที่รักแต่งงานกับเขาเนาะเฮ้ยบิ๊กหยุดก่อนแฟนใครให้เขารักกันเว้ยเฮ้ยเอ็งก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ข้าหมายปองอยู่อ้าวกำนันสวัสดีจ้าจำกันไม่ได้กำนันเหรอก็เมื่อกี้ทำเสียงเป็นกำนันทำเสียงให้เป็นพระเอกเลยสิเขาจะได้เชื่อเออบิ๊กเอ็กซ์รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเอาไม้ปองอยู่ไม่เป็นไรค่ะกำนันดิโหดิกำนันค่ะดูสิค่ะอย่างเงี้ยค่ะจะรักผู้หญิงได้ไงโอ๊ตไม่มีทางค่ะกำนันโอ้บิ๊กดีมากเรามาด้วยกันดีกว่ามั้งเอาผมมือหน่อยครับขอบคุณมากนะลูกนะน่ารักระวังลื่นจ้าก็หยอกเย้ากระเซ้าแย่
คือโดยธรรมชาติน้องบิ๊กเป็นคนสนุกสนานแล้วเมื่อกี้คุยคุณแม่บอกว่าเวลาแม่เครียดเขาคนนี้แหละทำให้แม่ยิ้มและมีความสุขได้เขาก็เลยมีบุคลิกลักษณะเป็นคนสนุกสนานชอบยอกชอบเอิญกันไปพร้อมไหมลูกพร้อมครับเชิญครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกบิ๊กเพลงสาวเพชรบุรีครับขอดนตรีครับแม่รุ่นไหมครับเชียร์เขานะรอเช้าเย็นบิ๊กครับบิ๊กเหมาะจะเป็นนักแสดงมากกว่าจะเป็นนักร้องแต่ก็ไม่ถึงว่าขี้เหร่นักหรอกแต่ต้องฝึกอีกเยอะแต่ถ้าเป็นนักแสดงบิ๊กไปได้ลูกนะครับครับเชิญสุนารีครับพี่เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดมากนะคะรู้พูดรู้ว่าจะต้องแสดงยังไงอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะนะคะก็ดูแล้วเพลิดเพลินคำพูดคำจามันสมองหนูมันโคตรอัจฉริยะเลยนะขอบคุณค่ะมันสั่งการได้รวดเร็วแล้วก็เหมาะสมมากเก่งมากๆลูกพี่ว่าเส้นทางการเป็นนักแสดงน่าจะอยู่ไม่ไกลกับคนอย่างบิ๊กนะนะคะแต่การร้องเพลงพื้นฐานก็ถือว่าโอเคนะลูกนะเข้าถูกสัดส่วนของดนตรีเมโลดี้ของคำร้องคำนองอะไรหนูก็ทำได้ไม่น่าเกลียดนะคะแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนต่อนะถ้าหนูรักร้องเพลงค่ะโชคดีจ้ะถ้าภาษาที่พูดกันง่ายๆเข้าใจตรงกันง่ายๆก็คือเป็นเด็ก IQ สูงมากเลยเพียงแต่วันนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือความเก่งของเราต้องรักษาและเอามาใช้ให้มันพอดีที่สุดนะลูกตรงนี้ต้องย้ำเสมอแต่ครูเชื่อว่าบิ๊กทำได้เพราะหนูรู้อยู่แล้วนะลูกและที่ต้องชื่นชมพิเศษก็คือเขาพูดถึงแม่พูดถึงอะไรแบบในมิติของเด็กที่รับผิดชอบมากอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะลูกนะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ต่อไปครับร้องกันเลยครับผ่านจ้าแหมลูกเล่นแพรวๆทั้งการร้องและจีบสาวทำเอาบนเวทีนี่หน้าชากรามค้างเลยทีเดียวแบบนี้ยกให้เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวน้อยไปเลยค่ะน้องบิ๊กสาวน้อยคนนี้เธอเชื่อว่าเสียงเพลงคือการมอบความสุขแล้ววันนี้เธอก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะสวัสดีครับโอ้น้องอะไรจ๊ะลูกน้องมีนค่ะน้องมีนกับแม่คุณแม่น้องมีนพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะอ้าวก่อนจะออกไปร้องเพลงคุณแม่ให้พรหน่อยสิครับตั้งใจร้องดีแล้วโอเคนะไปมากับลุงพันธ์แล้วคุณแม่มาด้วยครับมาอยู่ข้างหลังน้องเลยเชิญครับลูกสวัสดีลูก
สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมีนอายุ11ปีค่ะมาจากจังหวัดลพบุรีค่ะเรียนอยู่ที่ไหนลูกโรงเรียนเทศบาล1ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีค่ะลพบุรีอยู่ในตัวเมืองเลยเหรอลูกค่ะแล้ววันนี้ตั้งใจจะร้องเพลงให้ใครฟังลูกคุณพ่อกับคุณย่าค่ะหมายถึงตอนนี้แล้วคุณแม่หนูอยู่ไหนลูกคุณแม่ก็อยู่ลพบุรีค่ะอยู่กับหนูใช่ไหมค่ะหมายถึงหนูอยู่กับคุณแม่ที่ลพบุรีค่ะแล้วคุณพ่อล่ะลูกคุณพ่อแยกทางกับคุณแม่ค่ะตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับตายายค่ะแล้วก็แม่ค่ะแม่เพิ่งกลับมาก็เวลาหนูร้องเพลงมันรู้สึกแบบมีความสุขค่ะชอบร้องให้คนฟังหนูรู้สึกดีค่ะเวลาที่คนอื่นฟังหนูร้องเพลงแล้วมีความสุขคุณตาชอบให้ร้องเพลงเปิดตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วหนูก็ค่อยๆจำแล้วก็นำมาร้องเวทีแรกที่หนูประกวดคือชิงช้าสวรรค์ค่ะแต่ก็ไม่ได้ชนะค่ะแต่หนูก็ทำเต็มที่พยายามที่สุดแล้วค่ะจากนั้นหนูก็ประกวดมาเรื่อยๆค่ะเวลามีงานอะไรก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะเพื่อที่วันนึงหนูจะได้เป็นนักร้องค่ะเหตุผลที่หนูมาประกวดที่นี่นะคะก็คือคนที่บ้านชอบฟังหนูร้องเพลงค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ชอบให้ร้องให้ฟังแล้วหนูก็จะมาร้องให้คุณพ่อฟังค่ะเพราะว่าตอนที่พ่อยังอยู่กับแม่หนูไม่ได้ร้องให้ฟังค่ะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงเคี้ยวเกี่ยวใจค่ะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณแม่ชอบค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่หนูมั่นใจที่สุดค่ะแปลกๆดีอ่ะอันนี้ลุงโน้ตอยากจะแนะนำนิดเดียวเองนะลูกคือคำว่าลวงคำว่าห่วงเนี่ยส่วนมากหนูจะมันจะขึ้นจมูกเหมือนรอลมลวงเหมือนอย่างเงี้ยห่วงเหมือนจะอย่างเงี้ยถ้าหนูสลัดไอ้ตัวนี้หนูร้องให้ได้ใช้ให้ลมและเสียงออกจากปากนะหนูเป็นคนที่ร้องเพลงมีเสน่ห์มากลูกโอ้โหพ่อได้ยินนี่พ่อชื่นใจถ้าลุงโน้ตเป็นพ่อหนูนั้นลุงโน้ตจะรีบกลับบ้านแล้วมากอดลูกแล้วให้หนูร้องเพลงให้ฟังเลยอ่ะเนาะดีใจด้วยลูกโชคดีครับขอบคุณค่ะก็มีนเป็นอีกคนหนึ่งนะลูกนะที่มีต้นทุนดีมากนะลูกเสียงเพราะตั้งแต่พูดแล้วเสียงน่าฟังมากแล้วร้องเพลงก็ร้องเก่งมากนะลูกร้องดีเลยมีพรสวรรค์ลูกคอลูกเอื้อนถือว่าจัดจ้านแล้วก็สมบูรณ์แบบไม่ต้องมีลูกคอที่ลุงโน้ตบอกอะไรมันเป็นลูกเอื้อนเก่าๆลูกเก่าๆหนูทำได้ดีนะลูกนะสำหรับการร้องเพลงในวันนี้จริงๆแค่ฝึกฝนตัวเองทุกวันก็พอแล้วลูกให้เสียงมันอยู่ตัวนะลูกนะไม่มีอะไรแนะนำมีอยู่อย่างเดียวลดความอ้วนหน่อยนะลูกนะกินน้อยๆน้อยหน่อยอ่ะ
ดูแลสุขภาพลูกมีสองอย่างที่ครูประทับใจมากที่ได้ฟังน้องมีนทั้งพูดทั้งร้องนะลูกอย่างแรกก็คือพลังเสียงตั้งแต่พูดเนี่ยไปถึงการร้องเนี่ยฟังแล้วอิ่มมากแล้วมาเต็มเลยไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะเลยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆตอนหนูพูดเนี่ยพี่สุยังหันมามองครูเลยว่าเสียงแบบนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ร้องเพลงเลยเป็นนักจัดรายการหรือว่าเป็นอาชีพอื่นที่เกี่ยวกับการใช้เสียงเสียงอย่างเดียวยังได้ไม่ต้องเห็นภาพก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆและครูประทับใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกคอลูกเอื้อนมาเองเลยมาหลายที่มากซึ่งอันนี้ต้องเปี่ยมด้วยพรสวรรค์เท่านั้นถึงจะมีอยู่ในตัวน้องมีนและตอนนี้สิ่งที่ต้องปรับวันนี้ครูมองว่าก็คือการคอนโทรลเสียงเรื่องหนึ่งนะลูกมันจะมีบางช่วงที่มันดูเตี้ยๆลงดันเสียงไม่ถึงหรืออาจจะเป็นความเข้าใจหรือว่าทักษะเรายังไม่ถึงก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับพัฒนาต่อไปนะครับเก่งครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะเป็นไงล่ะคะเสียงหวานๆจากสาวน้อยคนนี้สร้างความสุขให้กับทุกคนสมกับความตั้งใจของน้องเขาได้หรือเปล่าล่ะคะนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวสาวโทรออกมานึกว่าจิ้งเหลนตัวนี้ชื่อเขาคือไทยเงินนูซองอัดเม็ดและชื่อตัวนี้นะครับคือตัวสันเนี่ยนะปะหนาวครับลูกป๊าบไทยเลนโซรัสถูกต้องนะครับสุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือเห็นว่ามาประกวดร้องเพลงครั้งนี้มีเหตุผลบางอย่างที่เป็นแรงผลักดันให้หนูมาคืออะไรครับทำความฝันเพื่อน้องค่ะตอนนี้เขาเป็นอะไรมะเร็งในเม็ดเลือดขาวค่ะไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แกชื่นใจสิบนิ้วน้อมพนมไหวเคารพผู้ใหญ่เป็นอาจิน